การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเมื่อพ่อแอบรักแฟนผมผมชื่อบอมตั้งแต่ผมจำความได้พ่อและแม่ผมมักจะมีปากเสียงกันอยู่เสมอก็เอาสิไม่ต้องมาท้าอย่าก็อย่าดีงั้นพรุ่งนี้คุณกับผมเจอกันที่อำเภอพ่อครับเดี๋ยวก่อนสิครับบอมปล่อยเขาลูกเป็นผู้ชายต้องอยู่กับแม่เพราะถึงแม้ในอนาคตแม่จะมีพ่อเลี้ยงให้บอมก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรหลังจากนั้น1เดือนแม่ก็ประชดพ่อด้วยการมีแฟนคนใหม่ขอบพระคุณครับที่เอื้อใจที่ให้ผมมาอยู่ที่นี่แล้วก็ส่งผมเรียนด้วยอ่ะผมรักพี่นะเล็กน้อยจะรามก็รามทำให้พี่มีความสุขพี่ก็รักรามทั้งที่ผู้ชายคนนั้นอายุห่างจากผมแค่ 8-9 ปีเท่านั้นแต่ผมจะไปว่าอะไรแม่ได้แหมใหญ่เงาะนี่เธอเนี่ยนะก็มันจริงไหมล่ะฝ้ายเฮ้ยไอ้บอมดูนั่นสิวะนั่นใช่น้องฝ้ายดาวโรงเรียนซากุระที่พวกเราเจอตอนงานกีฬาสีหรือเปล่ามันนิ่งแถมหน้าแดงหูแดงแบบนี้ชัดว่ะเงียบไปเลยพวกเองน้องฝ้ายไอเนี่ยมันแอบชอบน้องตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยรู้ไหมเพราะปากพล่อยๆของเพื่อนผมในวันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราสองคนได้สานสัมพันธ์กันคุยกันได้ประมาณ2เดือนพวกเราตัดสินใจคบกันจากนั้นผมก็พาฝ้ายมาแนะนำกับแม่แม่ครับนี่ไงฝ้ายที่ผมเล่าให้ฟังน้องเขาเป็นแฟนผมอ้าวหนูนี่เองหน้าตาจิ้มลิ้มเชียวโทษทีนะแม่ไม่ค่อยสบายฝ้ายนั่นพ่อรามพ่อเลี้ยงพี่จ้ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูฝ้ายนะคะเอาล่ะมีแฟนก็ดีแล้วบอมแม่น่ะ3วันดี4วันไข้จะได้เบาใจแม่ครับพูดแบบนี้อีกแล้วนั่นสิคะคุณแม่ถึงพี่บอมมีแฟนคุณแม่ก็ต้องอยู่กับพวกเราเป็นนานๆค่ะมีให้กำลังใจกันขอบใจจ้ะในชั่วขณะนั้นไม่รู้ว่าผมคิดมากไปหรือเปล่าแต่ผมเห็นพ่อรามจ้องฝ้ายไม่วางตาด้วยสมัยวัยรุ่นแม่ผมสูบบุหรี่จัดมากต่อมาท่านจึงจากไปด้วยโรคมะเร็งปอดแน่นอนว่าผมเสียใจอย่างมากถึงกับน้ำตาลูกผู้ชายไหลผิดกับสามีใหม่ของแม่ไม่เป็นไรนะพี่บอมพี่บอมยังมีฝ้ายพี่ไม่ได้เหลือตัวคนเดียวนะคะก็คงเหลือแค่ฝ้ายแหละที่สามารถฮีลใจผมได้พ่อเลี้ยงผมก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านครับแต่ผมตัดสินใจไม่รบกวนเงินเขาแล้วออกมาทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนให้ตายสิแค่แวะเข้ามาซื้อของหน่อยเดียวฝนตกนึกว่าใครหนูฝ้ายนี่เองจะทุ่มแล้วฝนก็ตกมาเดี๋ยวฉันไปส่งอ้าวพ่อรามไม่เป็นไรค่ะฝ้ายเกรงใจเกรงจงเกรงใจอะไรพูดแบบเนี้ยฉันเสียใจเหมือนฉันเป็นคนนอกไม่ใช่นะคะโอเคค่ะไปก็ไปที่นี่ล่ะค่ะหอพักหญิงที่ฝ้ายพักอยู่ขอบคุณพ่อรามมากนะคะไม่เป็นไรเจ้าบอมนี่จริงๆเป็นแฟนยังไงไม่ดูแลหนูฝ้ายให้ดีๆอย่าตำหนิบอมเลยค่ะฝ้ายไม่บอกเขาเองเพราะว่านี่เป็นเวลางานเขาน่าเสียดายฉันว่าอย่างหนูฝ้ายควรจะมีแฟนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีหน้าที่การงานพ่อรามจะว่าฝ้ายน้ำเน่าก็ได้นะคะแต่ว่าฝ้ายรักพี่บอมเรื่องนั้นเราค่อยๆสร้างไปด้วยกันก็ยังได้ค่ะงั้นฝ้ายขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะพ่อราม
อะไรนะครับพ่อรามผมได้ยินผิดหรือเปล่านี่บอมฉันน่ะดูเป็นพ่อเลี้ยงใจร้ายหรือไงฉันบอกว่าฉันได้โบนัสตุ๊ดจีนมาเยอะก็เลยจะพาบอมกับแฟนไปเที่ยวโทษทีครับก็ผมไม่เคยเห็นพ่อรามใจดีขนาดนี้เอาน่ะไปนะถือว่าฉันตอบแทนพี่เอื้อใจแม่ของบอมไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็อยู่ด้วยจะได้พิสูจน์ให้รู้ดำรู้แดงไปยอดเลยค่ะพี่บอมขึ้นเครื่องมาทางเหนือช่วงเนี้ยหนาวอาจจะได้เห็นแม่คะนิ้งด้วยดีใจจังถ้ารู้ว่าฝ้ายชอบขนาดเนี้ยรู้งี้พี่พามาเที่ยวตั้งนานแล้วบอมอากาศมันเย็นมาดื่มชาอุ่นๆสักแก้วมาแล้วนี่แฟนเราล่ะอ๋อฝ้ายบ่นว่าหนาวๆก็เลยขึ้นไปแช่น้ำอุ่นตอนนี้น่าจะเข้านอนแล้วครับก็ดีแล้วบอมดื่มชาให้หมดนะฝ้ายจ๋าเห็นว่าหนาวพ่อก็เลยจะมาช่วยให้อุ่นพ่อรามเข้ามาทำไมคะแล้วบอมพี่บอมช่วยฝ้ายด้วยไอ้บอมน่ะเหรอฉันวางยามันในชาแก้วนั้นป่านเนี้ยมันหลับสนิทไปแล้วใครก็ได้ใครที่อยู่แถวนี้ไอ้บอมทำไมแกถึงไม่หลับพี่บอมไอ้รามไอ้สารเลวเพราะว่าฉันไม่ไว้ใจแกไงฉันถึงเทชาในแก้วนั้นทิ้งไอ้บอมแกกล้าทำร้ายฉันฉันเป็นพ่อแกนะฉันมีพ่อที่เป็นพ่อแท้ๆซึ่งไม่ใช่คนสารเลวแบบแกนี่แสดงว่าตลอดเวลาคุณคิดไม่ซื่อกับฉันฉันเคยพูดดีๆแล้วแต่หนูฝ้ายไม่สนใจฉันถึงได้ใช้วิธีแบบนี้ฉันเองก็รักหนูเผลอๆเลี้ยงดูหนูได้มากกว่าไอ้เสียงเคร่งนี่รักงั้นเหรอแกจะปล้ำผู้หญิงที่แกทำเนี่ยมันเห็นแกตัวถ้าเรื่องนี้ถึงที่ทำงานแกอนาคตดับแน่ไปให้พ้นแล้วเก็บของออกจากบ้านแม่ผมด้วยไม่เป็นไรนะฝ้ายตกใจใช่ไหมพี่อยู่นี่แล้วลองออกไปทีค่ะที่พี่บอมไม่ได้หลับไม่อย่างนั้นไม่ต้องกลัวนะพี่รักฝ้ายต่อไปเนี้ยพี่จะดูแลปกป้องฝ้ายเองก็เป็นดราม่าสะท้อนสังคมนะคะขอขอบคุณไปถึงน้อง FC ที่ขอแนวนี้มาด้วยค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงแบบนี้ก็ Subscribe และกระดิ่งช่องไว้เลยเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย